แนะนำการกรีดกราบนะครับไอ้บอกมือใหม่นะครับจะให้ทำตามนี้นะครับคือเนี่ยใบคัตเตอร์เนี่ยบอกเลยว่าให้ออกแค่นี้พอพวกมือใหม่ที่เริ่มทำใหม่ๆเนี่ยจะออกขนาดนี้กันพอออกขนาดนี้แล้วเวลากรีดเนี่ยมันจะไปตัดส่วนอื่นให้มันขาดมันแบบมันจะเลยไปคือเริ่มทำใหม่ๆเนี่ยให้เอาแค่นี้พอนิดเดียวเนี่ยมาจะกรีดให้ดูเราก็ให้มันห่างจากรอยเก่าเนี่ยประมาณสักมิล2มิลเนาะนี่นี่จนมือไปนี่กรีดไปเลยนี่นี่มันจะเป็นรอยถ้าเราเอาแค่นี้ไอ้ส่วนรอยนี้เนี่ยสิดามมันเนี่ยนะมันจะกดมันจะบังคับให้ว่าไม่ให้ไอ้เนี้ยมันทิ่มลงไปลึกไปมากไปกว่าปลายใบเนาะมันจะคอยประคองไว้เราก็กรีดไปเรื่อยอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นรอยละไอ้ส่วนเนี้ยมันจะหนาเราก็ยืดมีดไปอีกหน่อยนึงนี่มันจะโยกเยอะยืดเอาไว้ไหมค่อยเล็มออกอย่ากดแรงนะค่อยๆกรีดปาดออกไว้ดิค่อยๆกรีดค่อยๆปาดไปนะอย่าดันใจร้อนนี่แค่นี้เองออกละเห็นไหมนี่ให้สังเกตเห็นไหมไอ้ช่วงเนี้ยนี่ถ้าเราเอาปลายมีดแค่เนี้ยมันก็จะกรีดพาล็อกอยู่เงี้ยมันจะกินเนื้อนั้นน้อยเนื้อไอ้เนื้อส่วนอื่นน้อยแต่นี้ก็จะกินไอ้เนี้ยกินไปเต็มใบมันเห็นไหมมันจะกรีดไปตามแนวนี่มันจะมีไอ้ตัวเนี้ยมันจะเป็นตัวล็อกไม่ให้ใบมีดเนี้ยมันลึกกินลึกนี่เราค่อยกรีดปาดไปเรื่อยถ้าเราตรงนี้เรารู้สึกว่ามีดมันเข้าไปเยอะแล้วก็ดีเราก็เลื่อนตรงนี้มายืดมาให้มันกินเนื้อตรงนี้เนาะแค่นี้เองเนี่ยส่วนที่เหลือก็แค่นั้นเองก็ปล่อยไว้แค่นี้เองเนี่ยเห็นไหมอันนี้ถ้าเราไม่อยากจะโชว์แล้วก็ทิ้งไปกดไปนี่แค่นี้เองไม่ต้องเอาไว้มันก็ไม่ได้อะไรมันเป็นลาอากาศลอยไปแล้วแค่นี้เองง่ายไหมนี่สำคัญเลยนะมีดใบมีดเอาแค่นี้พอแค่นี้เดียวพออย่าไปขนาดนี้ถ้าขนาดนี้ถ้าเราเริ่มกรีดเราใช้ขนาดนี้นะเราจดไปมีดไปเนี่ยบางทีถ้าเกิดเราพลาดไปมันจะไปเฉือนอย่างเงี้ยเข้าไปขนาดนี้มันก็จะไปกินเนื้อในมันเนื้อส่วนอื่นน่ะมันก็จะอาจทำให้ยอดมันขาดไปเนาะคือให้แนะนำเลยว่าเอาจิกเอาแค่นี้พอเอาจิกไปทีหน่อยปาดไปทีหน่อยแล้วก็ใช้โยกแล้วก็กรีดไปเรื่อยๆเนาะแค่นี้เองโอเคครับแค่นี้ครับ